ค่ะก็จะมา staycation ที่กรุงเทพมหานครค่ะก็อย่างแรกนะคะเราก็จะไปที่ล็อบบี้กันที่ชั้น24เพื่อไปเช็คอินแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกันเลยดีกว่าค่ะข้าวเที่ยงวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นค่ะก็ไปชมกันเลยค่ะเราก็ไปดูห้องกันเลยดีกว่าค่ะก็นี่ก็จะเป็นห้องที่เราได้จองไว้นะคะวิวจากห้องเราก็จะเป็นแบบนี้สวยมากเลยเตียงก็จะมีให้2เตียงนะคะแล้วก็จะมีตู้ก็จะมีพวกเครื่องดื่มเครื่องทำกาแฟตู้เย็นนะคะก็จะประมาณนี้ในตู้เย็นก็จะมีพวกน้ำขนมเล็กๆน้อยๆค่ะก็นี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะในห้องก็จะมีเซตชาให้นะคะก็จะเป็นผงชาไม่สิน่าจะเป็นใบชานะคะแล้วก็มีกาน้ำร้อนมาให้เราสำหรับในการชงชาค่ะตรงแก้วฝั่งนี้นะคะก็จะมีพวกแก้วน้ำถ้วยน้ำขนมอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาสั่ง afternoon tea กันค่ะหน้าตาออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะหวานพอสมควรค่ะพอเรากินกันเสร็จแล้วเราก็จะมาเดินกันที่ skywalk นะคะเดินไปเรื่อยๆก็จะไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะที่นี่เราก็มาแวะกินขนมกันต่อนิดหน่อยแล้วก็สั่งมื้อเย็นไปกินด้วยค่ะที่โรงแรมแล้วเราก็จะเดินต่อไปกลับไปที่เซ็นทรัลเอมบาสซีนะคะก็จะไปสั่งทองสมิธกันเป็นการเดินที่ถามว่ายาวไหมก็ยาวพอสมควรค่ะก็ซื้อกล้วยทอดด้วยแล้วก็พอหิวแล้วก็กลับโรงแรมกันนะคะกลับโรงแรมไปก็จะมากินข้าวยำเกาหลีที่เราเพิ่งไปซื้อกันนะคะเป็นมื้อเย็นของเย็นวันนี้หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็นี่จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะจากโรงแรมของเราเช้าแล้วค่ะเราก็ตื่นมาประมาณ6โมงเช้านะคะเพื่อจะไปว่ายน้ำกันนะคะไปก่อนนะคะก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วก็อาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนะคะเพื่อจะไปกินข้าวเช้าค่ะบรรยากาศนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารเช้าของวันนี้ค่ะ